ค่ะพักเที่ยงวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่การเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad นะคะซึ่งก็จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่11ธันวาคมนี้นะคะหลายฝ่ายเองก็บอกว่าจะมีการเสนอในเรื่องของการประกาศให้เป็นวันหยุดราชการหรือไม่นะคะเพราะเป็นวันศุกร์ด้วยล่าสุดทางด้านรองนายกรัฐมนตรีก็รวบรวมข้อมูลนะคะเพื่อที่จะเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาประกาศให้วันที่11ธันวาคมนี้เป็นวันหยุดราชการค่ะโดยพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำนะคะว่าขณะนี้ยังไม่ได้ประกาศให้วันที่11ธันวาคม2558ที่จะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad เป็นวันหยุดราชการเนื่องจากการสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยืนยันนะคะว่าหากไม่กำหนดให้เป็นวันหยุดจะสามารถขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนช่วยกันอำนวยความสะดวกให้กับการจัดกิจกรรมได้แต่ว่าหากกำหนดเป็นวันหยุดราชการก็จะช่วยให้การบริหารจัดการการจัดกิจกรรมนั้นง่ายยิ่งขึ้นโดยจะมีการรวบรวมข้อมูลแล้วก็เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการจัดกิจกรรมส่วนการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad ขณะนี้ทุกด้านก็พร้อมแล้วซึ่งก็ได้เน้นย้ำเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็การอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นหลักส่วนที่จังหวัดยะลาค่ะประชาชนในจังหวัดยะลาก็เริ่มทยอยเดินทางไปเลือกซื้อจักรยานแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับปั่นจักรยานเตรียมที่จะใช้ในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคม2558ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad โดยบรรยากาศการเตรียมพร้อมก็มีประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเช่นเดียวกับครั้งที่แล้วสำหรับที่จังหวัดบึงกาฬค่ะเจ้าหน้าที่ได้ออกหน่วยบริการรับลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad ที่โรงเรียนบึงกาฬอำเภอเมืองบึงกาฬขณะนี้ยอดการลงทะเบียนของจังหวัดบึงกาฬอยู่ที่ 4,688 คนก็คาดว่าเหลือเวลาอีก2วันยอดก็จะเพิ่มสูงขึ้นมากขึ้นค่ะส่วนถึงขณะนี้วัน